สวัสดีครับคราวที่แล้วผมก็ได้พูดถึงสถานีเมืองหยางที่ต้องเดินทางผ่านหุบเขาช้างป่าได้พูดถึงความคิดในการออกแบบสะพานสูงเพื่อให้ช้างป่าสามารถเดินทางข้ามไปได้โดยไม่ถูกรบกวนมากระยะหลังนี้ก็มีการแผ่ถางป่าเพื่อเพาะปลูกยางและชาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของยูนานมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคมากมายทั้งในทางหลวงทางรถไฟโรงไฟฟ้าพลังน้ำทำให้ต้องตัดผ่านเส้นทางอพยพของสัตว์ป่าหนทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อไม่ให้ช้างเดินทางไกลอีกก็คือการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่อาศัยรวมทั้งเชื่อมถิ่นอาศัยเข้าด้วยกันคลิปนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังเป็นตอนต่อไปครับจากสถานีเมืองหยางหรืออีกชื่อหนึ่งคือสถานีช้างป่าก็เข้าสู่สถานี12ปันนาผมขอขยายภาพให้ใกล้เข้ามาอีกหน่อยเพื่อดูรายละเอียดให้มากขึ้นในภาพนี้ก็จะเห็นว่าสถานีรถไฟ12ปันนาก็อยู่ใกล้กับสนามบินเป็นการออกแบบเส้นทางที่เยี่ยมยอดมากเพราะการเดินทางไปสนามบินก็จะสะดวกขึ้นสถานีรถไฟก็อยู่ห่างจากสนามบินเพียง1กิโลเมตรครึ่งเมื่อออกจากสถานีรถไฟก็สามารถเดินทางเข้าสู่สนามบินโดยใช้เวลาไม่นานผมดูคลิปนักข่าวจีนที่มารายงานข่าวที่สถานี12ปันนาข้อความที่ผมเล่าให้ฟังต่อจากนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการรายงานข่าวนะครับเมือง12ปันนาก็เป็นเมืองแห่งนกยูงและช้างโดยเฉพาะการร่ายรำและชุดการแต่งกายก็จะนำส่วนหางของนกยูงมาประกอบด้วยเสมอในเมือง12ปันนานี่ก็จะมีชาวไทยลื้อและชาวจีนอาศัยอยู่จำนวนเท่าๆกันก็ถือเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนาภาษาจีนก็เรียกว่า12ปันนา傣族自治州เมืองนี้ก็อยู่ทางใต้ของมณฑลยูนนานคำว่าสถานีรถไฟ12ปันนานี่ผมก็เขียนให้ดูทั้งอักษรไทยลื้อเก่าและอักษรไทยลื้อใหม่ชาวไทยลื้อก็พูดภาษาไทยลื้อที่ใกล้เคียงกับภาษาล้านนาและภาษาลาวลานช้างเป็นหนึ่งใน5เมืองสำคัญในสมัยก่อนผมก็ขออ่านตามเสียงเดิมนะครับคือ1เมืองเจียงฮง2เมืองจิงตุง3เมืองเจียงใหม่4เมืองเจียงไฮ5เมืองเซียงทองเมืองเจียงฮงนี่ก็คือเมืองเชียงรุ่งที่เราออกเสียงว่าเชียงรุ่งคำนี้ในภาษาจีนก็ออกเสียงว่าจิงหงเมืองเจียงตุงในปัจจุบันก็อยู่ในรัชฉานก็เรียกตามภาษาพม่าว่าเจียงตุงส่วนเมืองเชียงทองนี่ปัจจุบันก็คือเมืองหลวงพระบางซึ่งมีชื่อเดิมว่าเชียงดงเชียงทองเสียงปันนานี่เมื่อเขียนคำนี้ก็ต้องเขียนว่าพันนาคือใช้พอพานะครับแต่เวลาออกเสียงก็ออกเป็นปันนาการออกแบบหลังคาสถานีก็มีลักษณะตามวัฒนธรรมแบบไทยลื้อมีลักษณะคล้ายนกยูงขณะที่ผมกำลังดูคลิปแว็บหนึ่งก็มองเห็นอักษรอะไรสักอย่างที่ต้องย้อนกลับมาดูก็ต้องร้องว้าวในใจเพราะมองเห็นตัวอักษรไทยลื้อใหม่ที่ป้ายสถานีเป็นภาพระยะไกลเห็นตัวหนังสือเล็กนิดเดียวมองไม่ค่อยชัดแต่ก็อยากจะทราบว่าเขาเขียนว่าอย่างไรก็ต้องขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นอยากเห็นข้อความชัดๆเมื่อดึงภาพเข้ามาใกล้ก็ถึงบางอ้อเพราะตัวหนังสือเขียนข้อความว่า12ปันนาเยิ่มฮับตุนเจ้าผมก็จะเขียนตัวอักษรให้มองเห็นชัดๆและก็ขอเขียนภาษาลาวไว้ด้วยเพื่อให้อ่านและเข้าใจขึ้นคำว่า12ปันนานี่ทุกคนก็เข้าใจไทยลื้อคำว่าเยิ่มฮับก็คือยินดีต้อนรับตุนก็ออกเสียงแบบไทยลื้อภาษาลาวภาษาไทยก็ออกเสียงว่าตนคำสุดท้ายคือคำว่าเจ้าสรุปว่า12ปันนายินดีต้อนรับท่านหรือยินดีต้อนรับเจ้าก็ไม่ผิดแน่นอนเพราะคำหลังภาษาจีนก็เป็นคำผสมอ่านว่านินเป็นคำสุภาพหมายถึงท่านแต่เนื่องจากมีคำว่าตุนหรือตนอยู่ด้วยจึงแปลได้ว่า12ปันนายินดีต้อนรับตัวท่านคือเน้นคำว่าตัวท่านไม่ใช่ท่านอื่นๆหรือท่านไหนก็ไม่ทราบ
คำว่า12ปันนานี่จีนก็จะออกเสียงว่าซีซ่องปันนาผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอักษรไทยรื้อใหม่จะใช้เขียนชื่อป้ายร้านค้าป้ายถนนผมก็เคยเห็นตัวอักษรข้างรถตู้กลับมาหัวลงเพราะว่าเขาอ่านไม่ออกตัวอักษรไทยรื้อใหม่ทั้งหมดที่เห็นนี่ก็มีแต่เลข2เป็นตัวอักษรไทยรื้อเก่านอกนั้นก็เป็นตัวอักษรไทยรื้อใหม่ก็เรามาเพื่อให้ทราบครับในภาพก็เป็นเส้นทางจากคุณหมิงลงมาถึง12ปันนาใช้เวลาในการเดินทางโดยรถไฟ3ชั่วโมงสถานีก่อนที่จะถึง12ปันนาก็คือสถานีเมืองหยางหรือสถานีช้างป่าที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วก็ขอบคุณช่อง CCTV ด้วยครับ那么中老铁路呢沿线有很多的自然保护区国家风景名胜区还有水源保护地等等等等那么在60多个方案全线将近15000公里的线路的比选中呢最终选择了目前的我们这样一个方案可以有效的来避开各类自然保护区的核心区缓冲区还有它的环境敏感点那么中老铁路国内段的车票在昨天呢已经开始发售了今天下午6点钟从西双版纳开出的到昆明的乘376次列车呢将从这里成为西双版纳开出的第一列火车那么这列火车的车票啊在昨天下午就已经全部售完了我们中老铁路开通初期呢每天要开行17.5对的动车其中西双版纳到昆明之间每天是开通11对列车那么票价呢也是实行浮动的这样一个票价的标志比如说通过每天的这个不同的时段呀不同的时期呀会实行5.5折到9折的这样一个优惠สถานีนี้ก็จะอยู่ก่อนหน้าที่จะมาถึงสถานี12ปันนา到昆明的这样一个二等座的ก็มีภาพช้างป่าในหุบเขาช้างป่าในคลิปด้วย最贵的是การเดินทางโดยรถไฟสายใหม่ในจีนระยะเวลา6 วันก็มีผู้โดยสาร 100,000 คนจนต้องเพิ่มขบวนรถไฟจาก 17.5 ขบวนเป็น 25.5 ขบวน而如果通过公路呢是需要7小时左右那么这个时段呢在1959年的时候如果要从西双版纳到昆明是需要7天的时间那么在1999年也需要1天的时间那同时呢我们从莫憨站到老挝的首都万象将来开通了直达列车之后也就是3个多小时的时间也就到达了目前呢西双版纳也正在着力推进我们澜沧江4期工程的改造和我们机场的扩建工程的改造那么未来铁路公路民航水运立体交通的方式呢正在把我们西双版纳打造成为连通世界畅通国内的主要的枢纽城市สถานีรถไฟในจีนก็มี11 แห่งจากสถานี12ปันนาต่อไปก็จะเป็นสถานีการหลันป้าซึ่งจะได้เล่าให้ฟังต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ大美生态和民族风情中来感受我们的幸福生活吧这里情况就是这样主播好以上是本台记者李伟岱从西双